บรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะนี่ก็คืองานเปิดตัวค่ะที่เป็นครั้งแรกในเอเชียนะคะตอนนี้คุณไปหาอาชีพเสริมก่อนวันนี้นะคะกล่าวว่าจะมาเป็นสาวบาร์เจอกันที่หน้าบาร์ดีกว่ากับอาชีพเสริมของปูนมาค่ะคุณผู้ชมโอ้ยหาตังค์กลับบ้านนี่ชงเป็นปะเนี่ยไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นอะไรใส่ยังไงคะเนี่ยสวัสดีครับเอามินา100กระป๋องนึงครับได้เลยเดี๋ยวหนูชงให้กับพี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องชงมันเป็นเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมงงมากเป็นเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นกระป๋องแต่เป็นวอดก้าเอางงงงเอาใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กับคุณพอลลี่นั่นเองตอบก่อนตอบว่าทำไมไม่ต้องชงอ่ะเครื่องดื่มพร้อมดื่มนะก็คือว่าเป็นพรีมิกซ์ชงมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในงานพวกเฟสติวัลต่างๆคนเยอะบาร์ก็เยอะเราต้องการที่สะดวกก็คือเดินไปที่บาร์หยิบได้เลยเปิดพร้อมดื่มรูปแบบใหม่ถามถึงราคาบ้างดีกว่าค่ะกระป๋องละเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดอาจจะดูรู้สึกว่ามันจะแพงหรือเปล่าเอ่ยบางคนก็คิดว่าแพงเพราะว่าเซเมอร์นอฟเป็นวอดก้าพรีเมียมนะฮะอันนี้จะตกใจราคา35บาทเอาใหม่ค่ะคุณผู้ชมฟังดีนะคะราคา35 บาท เพราะเราต้องการที่จะเปิดให้คนเข้ามาหาเซเมอร์นอฟให้กว้างขวางขึ้นเป็นเปิดเป็นครั้งแรกในเอเชียหรือเปล่าคะครั้งแรกในเอเชียที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกแต่ว่าไม่ได้ครั้งแรกในโลกโปรดักต์ตัวนี้ในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะดังมากในอังกฤษในสเปนบราซิลอาร์เจนตินาซาวด์แอฟริกานะครับแบบนี้นะคะที่ผ่านมาดิฉันคิดผิดค่ะว่าต้องไปชงไปมิกงั้นอาชีพตรงนี้ไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปชิมสมนอฟมิดไนท์100กันใช่ครับโอเคครับขอบคุณค่ะเอาพี่ไม่เอาอะไรเพิ่มหรอคะไม่ต้องแล้วครับเอาไม่ต้องแล้วเหรอกระป๋องโอเคงั้นเรามาสั่งน้องกันดีกว่าค่ะหลังจากที่ทำอาชีพเสริมมานะคะเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ควรทำอาชีพนี้เดี๋ยวปูนค่ะจะพาไปดูรอบๆงานค่ะกับงานนี้นะคะเขามีอะไรบ้างมาที่จุดแรกเลยเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะจะเป็นจุดที่เราสั่งแบบน้ำเปล่าได้ทองมาจุดนี้นะคะก็จะมีอาหารค่ะที่เราจะสั่งได้ว่าจะกินอะไรยังไงบ้างนี่ค่ะนี่คือด้านของโซนอาหารในงานนี้นะคะเราจะไปสั่งค็อกเทลกินบ้างได้แล้วค่ะเครื่องดื่มที่ฉันต้องการนะคะแต่ต้องใช้ตะเกียบในการคนได้แล้วอีกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวคุณจะพาไปฟังดีเจค่ะที่ในงานนี้นะคะเขาจัดขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนี่ไงคะคุณผู้ชมเก่าวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะเพราะว่าดีเจที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่คือดีเจจัสตินเจที่เขาไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดนะคะจาก LA โดยตรงค่ะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราไปชมผลงานสแกแผ่นของเขาดีกว่าเห็นไหมอยู่กับปูน่ะตัวเอ็กซ์คลูซีฟหมดแล้ว
ิร์ตลอโมโซนิกว่าเวลามิดไนท์แบบนี้เขาสร้างรายการแต่ว่าไม่มีนาฬิกาไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ลอโมโซนิกกันว่าเดือนป่านนี้เขาทำอะไรกันตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตเขาก่อนค่ะนะคะก็อยากจะขอก็อยากจะขอให้พอแล้วคุณผู้ชมอย่างที่ฉันบอกไว้นะคะว่าจะไปถามลอโมโซนิกกันว่าเวลาเมื่อไหร่เขาชอบทำอะไรกันเริ่มจากที่คนนี้เลยแบ๊วๆอารมณ์เกาหลีเนาะอารมณ์บิ๊กแบงจริงๆแล้วเนี่ยคือการซ้อมกีตาร์ครับผมซ้อมกีตาร์ทุกวันนะฮะตอนเที่ยงคืนผมกำลังช่วงนี้กำลังหมั่นฝึกซ้อมพวกสเกลที่ทำให้เรารู้สึกเซ็กซี่เซ็กซี่ยังไงอธิเช่นสเกลแบบเพลงแบบเคยฟังเพลงไซเลนเคยฟังเพลงไซเลนวิสเปอร์ไหมฮะมันจะเป็นแบบแต้ว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 พิธีกรสวยพิธีกรสวยเหงื่อคุณผู้ชมคะขออีกแป๊บนึงเหงื่อแน่นมากเหงื่อแน่นเหงื่อแน่นมากอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือมันเงียบมันเงียบคือบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราทำให้จิตเราเหนือกายได้แล้วทุกอย่างก็คือสารประกอบคาร์บอนปานิกาโฟกัสที่มือปานิกาก็อ่านหนังสือพวกนิยายครับตอนนี้กำลังอ่านเพชรเข้ามารอบที่2อยู่ครับผมชอบกินนมก่อนนอนกินนมก่อนนอนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายเนี่ยจะพักผ่อนเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงใช่ร่างกายต้องเก็บโปรตีนไว้เพื่อใช้งานไม่งั้นเราจะขาดสารอาหารโปรตีนระหว่างนอนครับฟิตไนท์ชอบตัดผมครับครับก็คือจะรอเที่ยงคืนแล้วตัดผมครับแต่ก็เลยหลับก่อนเที่ยงคืนตลอดครับก็เลยไม่ได้ตัดครับเป็นเด็กอนามัยครับนอนแต่หัวค่ำครับนอนก็หลังฟิตมากผมได้รู้แล้วนะคะว่าพี่ค่ะพวกเรานะคะชอบทำอะไรระหว่างมิดไนท์ค่ะ